น้ำในแม่น้ำชีล้นท่วมไร่มันสำปะหลังขณะที่น้ำป่าไหลหลากท่วมนาข้าวของชาวบ้านเสียหายผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าฝนที่ตกลงมาบนเทือกเขาพังเหยและเทือกเขาภูเขียวได้ไหลลงมาสมทบยังลำน้ำชีส่งผลให้ปริมาณน้ำชีที่บริเวณสะพานข้ามลำน้ำชีระหว่างบ้านปากค่ายช่องแมวตำบลหนองบัวระเวอำเภอหนองบัวระเวซึ่งเชื่อมระหว่างบ้านโนนเปลือยตำบลตลาดแร้งอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิมีระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องบางส่วนล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมไร่มันสำปะหลังของเกษตรกรขณะเดียวกันปริมาณน้ำฝนที่ตกจากเทือกเขาภูแลนคาก็ได้ไหลลงสู่ลำห้วยชีลองทะลักท่วมพื้นที่นาข้าวของชาวบ้านในพื้นที่บ้านกุดไผ่และบ้านกุดยางตำบลตลาดแร้งอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมินะคะโดยมวลน้ำดังกล่าวนี้จะไหลไปยังลำห้วยโดกในพื้นที่ตำบลบ้านหลุบโพบ้านกุดหูลิงตำบลตลาดแร้งอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิแล้วไหลลงสู่ลำน้ำชีขณะเดียวกันนะคะชาวบ้านบ้านกุดยางได้พลิกวิกฤตจากน้ำหลากท่วมนาข้าวค่ะพากันนำอุปกรณ์มายกยอหาปลาไปปรุงอาหารและขายสร้างรายได้ในช่วงฤดูน้ำหลากปีนี้ด้วยนะคะคำหอมชุมชนผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชัยภูมิภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน